เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไงมันไงแห้งเดี๋ยว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 โอ้ยบ้านเราส่งผมก่อนอีพออีเมย์โอ้ยบ้านบ้านบ้านโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องบ้านจัดสากบ้านนี้เลยเดี๋ยวพี่น้องบ้านพี่น้องบ้านเอาสามช่องสามช่องบ้านโอ้ยโอ้ยตลอดค่ะงานประจำปีถูกไหมงานแต่งเฮ้ยมีใหญ่ขนาดนี้เหรองานแต่งอ้าวก็กี่โต๊ะน่ะกี่โต๊ะเอาจริงๆเฮ้ยคุณดิฉันว่าเป็นร้อยนะถึงเกินปะคุณนับไปสิเอาแถวละสิบถ้าแถวละสิบแล้วนับสักสิบแถวเนี่ยอันนั้นคือร้อยโต๊ะนี่มันเกิน10แถวอีกนะพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดนี้เอาแบ็คพิงค์ลงมาเต้นได้ไหม เอาพี่ซอนโฮที่กำลังจะจัดงานมาได้ไหมขอยืมที่หน่อยได้ไหมใหญ่จริงๆค่ะงานแต่งยิ่งใหญ่จนคนผ่านไปนึกว่างานเทศกาลประจำปีมาอ๋อก็ตอนเห็นเนี่ยคุณผู้ชมแบ็คดรอปด้านหน้าแล้วคุณดูคิวที่จะถ่ายรูปกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวดิโอ้โหนี่ต่อยังก็เล่นเครื่องเล่นในสวนสนุกอ่ะแสดงว่าต้องเป็นลูกคนใหญ่คนโตที่รู้จักกันแบบระดับจังหวัดเลยนะคะงานแต่งครั้งนี้บางคนถามว่าแต่งแน่นะวิไม่ใช่งานประจำปีอะไรแน่นะเพราะมันใหญ่โตโอรานจริงๆนะคะจัดขึ้นในพื้นที่บ้านหนองกระทุ่มอำเภอเดิมบางนางบวชของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคนที่เขาลงข้อความเอาไว้บอกเออเอาจริงๆไม่เคยเห็นงานแต่งที่แบบอลังการขนาดนี้คนเยอะมากจริงๆนะคะถึงขั้นบางคนบอกขอเรียนๆไปเข้าแถวนั่งกินข้าวได้ไหมอ่ะเออโต๊ะเยอะจริงๆเยอะจริงค่ะบางคนก็เข้ามาช่วยคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าเรื่องงานแต่งเรื่องงานบวชยกให้สุพรรณบุรีค่ะยืนหนึ่งในใต้ล่าทุ่มทุนกับการจัดงานที่อลังการแทบจะเป็นเรื่องปกติของคนจังหวัดนี้ไปเลยโอ้จัดเล็กไม่ได้นะจัดเล็กละเขินเลยไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าใครจะเข้าไปเป็นสะใภ้สุพรรณหรือว่าเป็นลูกเขยสุพรรณเอ๊ะหรือว่าเขาต้องจัดงานให้สมกับเพลงที่ชอบมักจะบอกอ่ะมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ้ยเฮ้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนรู้จักกันเยอะรู้จักใครก็ต้องเชิญมาเป็นเกียรติให้กับบ่าวสาวภายในงานนี้ไม่แปลกใจทำไมถึงไม่จัดที่โรงแรมทำไมอ่ะที่ไม่พอไม่พอจริงคุณดูโรงแรมมีห้องไหนที่จะวางโต๊ะได้เป็นร้อยตัวอย่างนี้บ้างไม่พอไม่พอเอออันนี้ไม่รู้ที่กี่ไร่นะฮะเอาแค่แบ็คดรอปอย่างเดียวนี่โอ้เต็มเลยจริงนะ